โดยเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสริทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้แทนพระองค์เชิญหีบเพลิงพระราชทานพร้อมจุดเพลิงพระราชทานหมวตรีมนตรีบุคําอายุ63ปีประธานอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนจังหวัดอุบลราชธานีที่เมนวัดแจ้งอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีคุณบินบรลฤทธิ์ดารานักแสดง หัวหน้าส่วนราชการตำรวจทหารอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือและประชาชนชาวอุบลราชธานีไปเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นการไว้อาลัยครั้งสุดท้ายซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าทางด้านนางสมนิตบุคคำอายุ63ปีซึ่งเป็นภรรยาของหมวดตรีมนตรีได้กล่าวว่ารู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ นับเป็นเกียรติอันสูงสุดของครอบครัวบูคํำตลอดไปค่ะสำหรับมนตรีมูตรีบูคคำหรือว่าป๋าแสงก่อนจะเสียชีวิตได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอต่างๆอย่างต่อเนื่องไม่มีวันหยุดทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนจนกระทั่งวันที่27สิงหาคม2562เวลา9นาฬิา30นาทีป๋าแสงได้เกิดอาการหน้ามืดหมดสติแล้วก็ล้มลงที่จุดขึ้นลงเรือ เจ้าหน้าที่ที่ร่วมปฏิบัติงานได้ทำการช่วยเหลือขั้นพื้นฐานด้วยการ CPR แล้วก็เรียกรถพยาบาลเพื่อนำตัวส่งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เพื่อทำการรักษาตัวและอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นเวลา4วันแต่อาการไม่ดีขึ้นความดันลดลงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งวันที่1ตุลาคม2,562เสียชีวิตลงอย่างสงบสิริรวมอายุ63ปี4เดือนค่ะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับ